โอลิมปิกส่งมอบไม้ต่ออย่างเป็นทางการให้ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาพิธีปิดขาดยิ่งใหญ่อลังการไม่แพ้พิธีเปิดเซอร์ไพรส์คาดมีทอมครูซนักแสดงฮอลลีวูดมาร่วมด้วยในขณะที่ทัพนักกีฬาไทยทรงท้ายเหรียญที่7แล้วครับหวังว่าจะเป็นเหรียญแห่งความภาคภูมิใจ ไม่เหรียญทองเหรียญเงินหรือเหรียญทองแดงได้หมดพร้อมอัดฉีดจากกฟผสูงสุดอีก5ล้านบาทแบบนี้ได้เฮกันยาวๆกับส้มดวงอกักษรทั้งหมดนี้ติดตามไปหน่แตงโมลงเปียพงหิงครับสวัสดีครับแตงโมลงเปียพงหิงวันนี้ครับเรามาตามโอลิมปิกกันต่อนะครับส่งท้ายการแข่งขันนะครับเราคงจะต้องลุ้นกันนะครับในการ ยกน้ำหนักครับและนี่จะเป็นเหรียญรางวัลเหรียญที่7ในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกสำหรับทัพนักกีฬาทีมชาติไทยนั่นเองนะครับดูสิครับเหรียญที่7เราจะได้เหรียญอะไรนะครับสำหรับการยกน้ำหนัก ชิงชนะเลิศนะครับในวันนี้4โมงครึ่งห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับทุกท่าน,นครับอะสำหรับวันนี้นะครับการแข่งขันโอลิมปิกเนี่ยก็จะมีพิธีปิดอย่างเป็นทางการด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าพิธีเปิดเนี่ยก็อลังการแต่ว่าไฮไลท์เนี่ย จะไปอยู่นะครับในการส่งต่อเจ้าภาพโอลิมปิกครั้งถัดไปที่ลอสแอนเจลิสนั่นเองเดี๋ยววันนี้ก็คงจะต้องมาติดตามกันล่ะครับอ่ะแต่ว่าสำหรับวันนี้เนี่ยเราคงจะเริ่มต้นด้วยเหรียญโอลิมปิกของเราเนี่ยนะครับตอนนี้ได้มามากมายพอสมควรแล้วนะครับอย่างถ้าชาติอาเซียนเนี่ยนะครับก็ฟิลิปปินเนี่ยเขาน่าจะนำนะ เอออย่างเงี้ยได้ไป2เหรียญทอง2เหรียญทองแดงก็เป็นผู้นำนะครับในย่านอาเซียนขณะที่อินโดครับได้2เหรียญทองเหมือนกันนะครับแล้วก็มี1เหรียญทองแดงนะครับเป็น3เหรียญรวมแล้วนะครับแต่ไทยเนี่ยเยอะสุดนะ แต่ว่าทองมันน้อยไงนะครับไทยได้1ทอง3เงินแล้วก็2ทองแดงนะครับมี6เหรียญภาพรวมขณะที่มาเลเซียได้ไป2เหรียญทองแดงนั่นเองนะครับส่วนชาติอื่นๆสิงคโปร์เวียดน,นามบรูไนเมียนมากัมพูชาลาวติมอร์ไม่มีเหรียญติดไม้ติดมือเลยนะครับก็ในการแข่งขันครั้งนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วนี่สิงคโปร์ได้แล้วนะเออสิงคโปร์ได้1แดงแล้วนะเออใช่สิงคโปร์ได้1ทองแดงแล้วนะครับ ซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่าแต่ละเหรียญนี่ไม่ง่ายจริงๆนะครับโดยเฉพาะวันนี้ครับเราเหลืออีกหนึ่งเหรียญนะครับเราก็จะปิดท้ายนะครับโดยสมบูรณ์แบบนั่นเองนะครับวันนี้ครับมาลุ้นกันครับส้มดวงอักษรใจดีนะครับต้องบอกว่าเป็นจอมพลังสาวไทยจากนครสวรรค์นะครับอายุเนี่ยครบ27ปีพอดิพอดี วันนี้ที่ลงแข่ง11สิงหาคมนะครับโอ้โหต้องบอกว่าฉลองวันเกิดเหมือนเทนนิสพนิพักเลยนะครับแต่อย่าลืมนะเทนนิสฉลองวันเกิดนะครับด้วยเหรียญทองนะครับ ไม่แน่ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับโดยผลงานล่าสุดของเจ้าตัวเนี่ยนะครับก็คือการคว้าเหรียญทองแดงนะครับยกน้ำหนักเอเชียนเกมครั้งที่19ที่จีนนะครับเมื่อปลายปีที่แล้วส่วนผลงานโดดเด่นระดับโลกคือการคว้า1ทอง1เงิน1ทองแดง สึกชิงแชมป์โลก2021ก็ในท่าสแนทนะน่าจะทำได้ดีนะครับก่อนที่สึกชิงแชมป์โลก2022ที่โคลอมเบียจะคว้า3เหรียญทองแดงก็ถือว่าเป็นจอมพลังที่น่าสนใจแล้วกันว่าจะมีเหรียญแต่ว่าจะถึงทองหรือเปล่านี่คงต้องไปลุ้นกันเองนะครับ จากการเปิดเผยเนี่ยนะครับเขาบอกว่าส้มดวงอักษรเนี่ยนะครับฝึกซ้อมมาดีเลยนะครับในระดับหนึ่งแต่อาจจะไม่ได้ร0% 0มากนะเผื่อใจไว้หน่อยเพราะว่าเจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บก่อนที่จะมาแข่งนะครับแต่จากการฝึกซ้อมช่วงระยะหลังเนี่ยโดยเฉพาะ1เดือนที่ผ่านมาเขาบอกว่าดีมากนะครับแต่ว่าจะไล่ตัวเต็งทันหรือเปล่าก็ต้องมาลุ้นกันเพราะว่าส้มมีดีอย่างหนึ่งคือเวลาแข่งเนี่ย ค่อนข้างทําได้ดีถึงแม้ว่าเวลาซ้อมจะมีอาการบาดเจ็บเนี่ยมันอาจจะไม่ร้อยถ้าเวลาแข่งเจ้าตัวก็คงจะได้กําลังใจจากแฟนกีฬาชาวไทยไม่มากก็น้อยซึ่งถ้าหากว่าทําได้ว่าอย่างนี้ดีกว่านะว่ากันว่าถ้าทำได้ได้เหรียญเนี่ยเขามีการประกาศการอัดฉีดเพิ่มเติมจากกพสนะครับซึ่งสนับสนุนออยกน้ําหนักมาตลอดอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าประกาศอัดฉีดถ้าเหรียญเงินเนี่ยสล้านถ้าเหรียญทองแดง2ล้าน แต่ถ้าเหรียญทองเอาไป5ล้านโอ้โหโดยมีกำหนดมอบเขาเรียกว่าเดินทางกลับมาให้เลย14สิงหาอันี้จ่ายทันทีนะครับตามที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกพฝเนี่ยสนับสนุนนะฮะสมาคมยกน้ำหนักแห่งประเทศไทยอย่างยาวนานจนทําให้กีฬายกน้ำหนักของไทยเนี่ย ไปอยู่ในระดับแนวหน้าของโลกนะต้องยอมรับจริงๆนะว่าบ้านเราสุดยอดนะเออในเรื่องของการอาชีดน,นะเออให้จริงๆนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยของไทยก็คว้าม,มาแล้ว2เงินจากฟางทีรพงศิราชัยในรุ่น61กิโลกร,รมัมแล้วก็เวฟเวีรพลวิชุมานะครับ73กิโลกร,รมัมและก็1เหรียญทองแดงจากสุรจนารุ่น49กิโลกร,รัมหญิงนะครับก็คือคนละ3ล้านสล้านแล้วก็2ล้านนะโอ้โหเยอะเยอะเะนะครับ หากคว้าทองมาได้คุณเอาไป5ล้านไม่ต้องคิดเยอะนะครับไม่ต้องคิดมากสบายๆก็หวังว่าเราจะทำได้นะครับส่วนพิธีปิดในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกครั้งนี้ก็อยากจะให้ไปติดตามกันนะฮะเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยตั้งแต่ในช่วงของพิธีเปิดแล้วล่ะครับทำได้ค่อนข้างดีนะมีทั้งสตาร์ดังๆนะครับอย่างซินดาดิซิดาน เนี่ยครับหรือว่าใครก็แล้วแต่นี่มันมาเยอะไปหมดเลยนะครับมีซิลิเดียนนะครับโอ้ต้องบอกว่าอลังการแสงสีเสียงจัดหนักจัดเต็มนะครับก็ต้องยอมรับว่าเราอยากจะเห็นสตาร์ดังๆนะฮะอย่างซีดงซีดานเลยแบบเนี้ยผู้คนที่มีชื่อเสียงนะครับในพิธีเปิดการแข่งขันพิธีปิดการแข่งขันนะครับแล้วก็เขาจัดกันที่ หอไอเฟลนั่นเองนะครับแล้วโอ้โหแสงสีเสียงตระการตาเรียกได้ว่าอย่างนี้ดีกว่านะก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้สัมผัสบรรยากาศนะครับอีกครั้งนึงนะเอออันนี้ก็ต้องขอขอบคุณภาพจากทาง Optus ด้วยนะครับโอ้อยากไปอยู่บรรยากาศแบบเขาทำได้ดีอะทำถึงนะครับแล้วเขาบอกว่าไฮไลท์เนี่ยนะครับ ในพิธีปิดการแข่งขัน2024จะมีขึ้นที่สนาม Star The Front นะครับตีหนึ่งนะครับปิดในสนามเหรอจากรายงานเนี่ยก็จะมีศิลปินชื่อดังอย่าง Snoop Dogg Snoop Dogg นะฮะแร็ปเปอร์ชาวอเมริกันนะครับมาร่วมแสดงในพิธีปิดนอกจากนี้ก็คาดว่าจะมี Taylor Swift บียอนเซ่จะได้ร่วมขึ้นโชว์ด้วยไฮไลท์ที่น่าจับตาเขาบอกว่าทางเจ้าภาพโอลิมปิกครั้งถัดไปเนี่ยที่จะส่งมอบกันก็คือลอสแองเจลิสจะมารับไม้ต่ออย่างไรนะครับโดยมีทอมครูซนักสแสดงฮอลลีวูดชื่อดังจะมาสแสดงในพิธีปิดด้วยมีคนแอบ,บเห็นในขณะซ้อมรับประกันได้นะฮะว่าน่าจะเป็นหนึ่งไฮไลท์สำคัญนะครับในการที่ส่งต่ออย่างเจ้าภาพนั่นเองนะครับแล้วก็ มีหลายอย่างนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นซีนสําคัญนะครับที่ส่งต่ออ่ะเหนือสิ่งอื่นใดน,นะครับก็คงจะต้องมารอดูรอลุ้นนะครับว่านักกีฬาของเรานะครับแล้วก็ภาพรวมทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะออกมาเป็นแบบไหนนั่นเองนะครับก็วันนี้ทิ้งท้ายแบบนี้แล้วกันนะฮะถ้าหากว่าชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ